สวัสดีน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แผ่น1ปี64ข้อที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องของฟังก์ชัน Exponential ข้อนี้ไม่ได้เน้นนิยามนะครับแต่ว่าเน้นการวิเคราะห์กราฟแล้วก็การวิเคราะห์เลขยกกำลังว่าใครมากใครน้อยโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยนะแพท1ปี64ข้อที่3นะครับมันจะเป็นเรื่องของการอ่านกราฟนะฮะถ้าเป็นโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยมีสเกลมีอะไรมาให้เนี่ยให้น้องๆใช้สเกลให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ1และ b ไม่เท่ากับ1ถ้า fx เป็น1ส่วน a ยกกำลัง x gx เป็น b กำลัง x อันนี้เป็นฟังก์ชัน exponential แล้วก็ให้กราฟมาด้วยคำถามนะครับคำถามคือเงื่อนไขในข้อใดที่ทำให้กราฟ f กับ g เนี่ยเป็นไปตามรูปข้างบนนะครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือกราฟ2รูปเนี้ยเมื่อถอด A กับ B ออกมาได้แล้วอ่ะมันมีความสัมพันธ์ยังไงตามช้อยไหนนะฮะก็คือให้น้องๆไปวิเคราะห์ตัว A กับตัว B มาก่อนนะแนวทางในการวิเคราะห์ข้อนี้มันมีหลายวิธีนะครับเช่นเราไม่ต้องรู้ A B ก็ได้แต่เรารู้สเตตสถานะของ A กับ B ว่าใครเป็นยังไงแล้วมาหาความสัมพันธ์นะครับหรืออันที่2คือเจาะให้รู้ไปเลยว่า A กับ B มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เอามาคำนวณความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งข้อนี้ครูก๊อฟเลือกวิธีที่2นะครับเดี๋ยวเรามาแกะว่า AB มีค่าเท่าไหร่กันนะอ่ะเริ่มต้นนะครับน้องๆครับเราวิเคราะห์กราฟตัวนี้นะฮะวิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชัน exponential แบบฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมที่เราเคยเรียนมาอันนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือกราฟจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ x เพิ่มขึ้นทีนี้ลักษณะเด่นของ exponential คืออะไรจำได้ไหมจุดที่กราฟจะตัดกัน y นะอันนี้คือ exponential แบบ basic standard เลยกราฟจะต้องตัดกัน y ที่ x เป็น0 y เป็น1ถูกไหมฮะถ้า x เท่ากับ0 y จะต้องเท่ากับ1เสมอนี่คือกราฟ standard ของ exponential ซึ่งมันไป match กับสเกลพอดีเลยน้องๆเห็นสเกลไหมสเกลที่มันเป็นตารางเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาไม่ได้ให้แบบซีซัวนะเวลาโจทย์เขาให้สเกลมาเนี่ยเขาต้องมีความเป๊ะในระดับหนึ่งคือใช้งานได้จริงอย่างเช่นว่าถ้าครูก๊อฟอ่านกราฟของ f เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดบางจุดที่กราฟวิ่งผ่านเนี่ยมันตัดตรงตำแหน่งจุดตัดของสเกลพอดีมันทำให้เราอ่านค่าได้จริงอ่านค่าได้จริงคืออะไรฮะจุดที่ครูก๊อฟลากตรงจิ้มลงไปตรงนี้ก็คือพิกัดของมันคือ x เท่ากับ1แล้ว y เท่ากับ3ถูกไหมถ้าเราอ่านตามช่องนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือมาทางขวา1ช่องแล้วก็ขึ้นข้างบน3ช่องเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าสเกลตัวนี้มันจะช่วยให้เราเห็นว่าอ๋อกราฟนี้ผ่านจุด1 3พอกราฟผ่านจุด1 3แล้วทำไงครับเราก็หยิบ fx มาเนี่ย fx ตัวนี้ลองแทน x เป็น1ลองแทน y เป็น3ดูนะครับครูกราฟก็หยิบกราฟ fx ตัวนี้มานะขอเขียนตรงนี้เลยแล้วกันเนาะจาก fx เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง x ถ้าครูก๊อฟแทน y เป็น3แทน x เป็น1เห็นไหมมันก็คือ1ส่วน a เท่ากับ3หรือสลับที่ย้ายข้างเราจะได้ a เท่ากับเศษ1ส่วน3ถูกไหมครับเนี่ยเห็นไหมน้องๆจะรู้ค่า a เลยด้วยการอ่านสเกลจากกราฟนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเขาให้สเกลแบบนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่ามองข้ามอย่าเห็นว่าเขาให้แบบทิ้งขว้างนะจริงๆแล้วทั้งวิชาเลขทั้งวิชาฟิสิกส์เนี่ยคล้ายๆกันลักษณะนี้รูปบางรูปที่ข้อสอบฟิสิกส์เขาให้มาเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีระยะมันมีสเกลอะไรให้เราอ่านได้ด้วยอย่ามองข้ามนะครับต่อมาเรามาดูที่กราฟ G กันบ้างนะครับทำแบบเมื่อกี้ได้ไหมลองดูนะกราฟ g ก็จะมีลักษณะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนกันแล้วก็มีจุดตัดแกน y อยู่ที่เดียวกันเสมอใช่ไหมนั่นก็คือ x 0 y 1 exponential มันจะต้องตัดจุดเนี้ยผ่านตรงเนี้ยเสม
เสร็จแล้วกราฟ G เนี่ยมีจุดตัดบนสเกลที่อ่านง่ายไหมดูนะกูก็มองไปเห็นจุดนี้นะครับมองไปเห็นจุดนี้จุดนี้เนี่ยกราฟผ่านสเกลตรงนี้อ่านได้เลยถูกไหมนับมาแนวนอนใน3ช่องก็คือ x เป็น3นับแนวตั้งขึ้นไปนับแนวตั้งขึ้นไปเนี่ย y ก็ขึ้นไปเท่าไหร่1 2 3 4 5ถูกไหม5นะครับแสดงว่าx เป็น3 y เป็น5นี่คือจุดที่ gx ลากผ่านครูก๊อฟก็เอาจุดนี้ไปแทนนะครับจากฟังก์ชัน gx ที่โจทย์ก็กำหนดมาว่ามันเป็น b กำลัง x ดังนั้นถ้าเราแทน x เป็น3เราจะได้ y เป็น5ก็แปลว่า b ตัวเดียวมันก็คือรากที่3ของ5ถูกไหมครับอันนี้ถอดรากแบบเบเบเลยนะต้องทำได้นะครับทุกคนอ่ะเห็นไหมตอนนี้ครูก๊อฟได้ A กับ B มาแล้วนะครับครูก๊อฟก็แค่เอา A กับ B เนี่ยไปผสมกันแล้วก็ไปดูว่าช้อยไหนเป็นจริงถูกไหมครับแต่ว่า A กับ B ผสมกันไม่ง่ายนะจุดนี้มีข้อควรระวังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเหล่ไปดูช้อยนะเหล่ไปดูช้อยปรากฏว่าช้อยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรมองตัว A ก่อนช้อยที่1นะครับ A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1อันนี้เราเรียกว่าอะไรเวลาน้องๆ อ่านแบบนี้นะอ่านให้เร็วอ่านคร่าวๆเขาเรียกว่า A อยู่ระหว่าง0ถึง1โอเคไหม A อยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งตัว A ของเรามันคือเศษ1ส่วน3เห็นไหมครับ1ส่วน3มันอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ไหมดังนั้นข้อ1เนี่ยมีโอกาสถูกนะฮะเนื่องจากว่า A เราอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับอันเนี้ยถูกอันเนี้ยถูกอันเนี้ยถูกแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้คือ A มากกว่า1ตัดทิ้งไปเลย2ช้อยเห็นไหมเพราะว่า A เราน้อยกว่า1เนี่ยเศษ1ส่วน3เป็นเลขที่น้อยกว่า1ทันเนาะต่อมาเรากำลังจะพิจารณาว่า AB มันน้อยกว่า1ด้วยไหมนะครับหรือ AB มันมากกว่า1หรือ A ส่วน B มันมากกว่า1เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์หรอกเราจะวิเคราะห์นะครับพิจารณาตัวเลขนะฮะอันนี้เรามาดู AB มาเรามาพิจารณาค่า A คูณ B นะ A คูณ B เป็นไงตัว A เนี่ยมันคือ1ส่วน3นะครับ A คูณ B นะ A เนี่ยมันคือเศษ1ส่วน3ส่วน B เนี่ยมันเป็นรากที่3ของ5อ้าวแล้วจะคูณกันยังไงคูณอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับน้องๆเรามาดูนะถ้าครูก๊อฟเอา1ส่วน3ปรับโฉมให้มันเข้ากับรากที่3นะฮะปรับ1ส่วน3ให้มันเข้ากับรากที่3แล้วก็มานึกอะไรนะที่มันถอดรากที่3แล้วได้1ส่วน3มันก็คือเศษ1ส่วน27ถูกป่ะเนาะเศษ1ส่วน27พอถอดรากที่3มันจะได้1ส่วน3เราเขียนอย่างนี้เพื่อให้มันเป็นฟอร์มของรากที่3ด้วยกันจะได้จับรวบโดยใช้คุณสมบัติของรากนะครับว่าถ้ารากเดียวกันรวมกันได้5มันก็เลยเข้ามาคูณกับ1ส่วน27เห็นไหมเป็นการคูณเศษส่วนธรรมดาโอเคไหมครับเอาละนะจุดนี้แหละสำคัญนะจุดนี้ที่อยากจะบอกน้องๆสังเกตเลขที่อยู่ในรากนะเลขที่อยู่ในรากเนี่ยมันคือ5ส่วน27นะฮะ5ส่วน27ถ้าสมมุติเราถอดรากที่3ผลจะเป็นยังไงนะฮะลองดูนะฮะสมมุติว่านี่คือ0นี่คือ1นะฮะ5ส่วน27ครูก๊อฟสมมุตินะสมมุติว่าเลขมันอยู่ตรงนี้5ส่วน27เวลาน้องๆถอดรากที่3เลขที่มันอยู่ระหว่าง0ถึง1จะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือเวลาถอดรากแล้วมันจะเยอะขึ้นนะฮะเวลาถอดรากเนี่ยรากที่3ของ5ส่วน27มันจะเยอะขึ้นครับนี่คือจุดที่ต้องระวังจุดที่1คือมันเยอะขึ้นแน่ๆมันไม่ได้ถอดรากแล้วน้อยลงนะปกติเราถอดรากจะได้เลขที่ลดลงนั่นคือเลขที่เกิน1ต่างหากแต่เลขเนี้ยมันอยู่ระหว่าง0ถึง1มันมีข้อควรระวังนะครับเลขระหว่าง0ถึง1ถอดรากจะเยอะขึ้นทีนี้เวลามันถอดรากเยอะขึ้นนะครับมันไม่เยอะเกิน1สรุปเลยนะครับเลขที่อยู่ระหว่าง0ถึง1เนี่ยเมื่อถอดรากแล้วมันจะเพิ่มขึ้นครูก๊อฟตอกจันให้นะเลขระหว่าง
นะเลขระหว่าง0ถึง1ถอดลากนะครับเวลาน้องๆถอดลากจะมากขึ้นนะฮะดอกจันที่2นะเลขระหว่าง0ถึง1นะ0ถึง1เนี่ยเวลายกกำลังเนี่ยนะยกกำลังแบบเต็มบวกนะครับมันจะลดลงเพราะมันสวนทางกันถูกไหมมันจะลดลงแต่ว่าเวลาถอดลากละเยอะขึ้นนะครับมันก็จะไม่ถึง1อยู่ดีนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันไม่สำคัญว่าเยอะขึ้นหรือลดลงหรอกแต่ครูก็ตั้งใจจะชี้ให้ดูว่าเออเลขประหลาดที่อยู่ระหว่าง0ถึง1นะถอดลากจะเยอะยกกำลังจะน้อยนะครับจำดีๆนะทีนี้เรามาดูเวลาถอดรากเสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ยังคงน้อยกว่า1เหมือนเดิมนะสิ่งที่เราสนใจคือมันจะมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ถูกไหมดังนั้นถ้าเราเห็นว่าตัวนี้มันน้อยกว่า1เหมือนเดิมน้องๆก็ไปเลือกคำตอบได้เลยนะครับเนื่องจากว่า AB เนี่ยในข้อ1เนี่ยมันเป็นเลขที่น้อยกว่า1เห็นไหมA น้อยกว่า1และ AB ก็น้อยกว่า1ด้วยนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือช้อยที่1นะครับช้อยที่2เขาบอกว่ามากกว่า1ผิดส่วนช้อยที่3ครูกับยังไม่ได้คิดเลยนะครับ A ส่วน B มากกว่า1มั้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคำตอบคือช้อยที่1นะครับก็โดยการใช้การพิจารณาเลขที่อยู่ระหว่าง0ถึง1ตรงนี้แหละนะอยากจะอธิบายตรงนี้ให้น้องๆได้ทราบกันเรามาดู A ส่วน B นิดหนึ่งดีไหมฮะพิจารณา A ส่วน B นะให้ชัดๆนะครับพิจารณา A ส่วน B ตัว A ส่วนตัว B มันแปลว่าเอาตัว A เป็นตัวตั้งใช่ไหมก็คือเอา1ส่วน3ตั้งแล้วก็หารด้วยตัว B ก็คือรากที่3ของ5ถูกไหมครับทีนี้เราก็เปลี่ยน1ส่วน3เป็นรากที่3ของ1ส่วน27แล้วตัวหลังเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณและกลับเศษเป็นส่วนถูกไหมนะฮะดังนั้นเราจะสามารถเขียนเข้ารากที่3ด้วยกันได้นั่นก็คือ1แล้วก็หารด้วย27คูณ5ใช่ไหม5มันอยู่ข้างล่างแล้วอะก็เลยคูณกับ27คูณกันเสร็จก็จะเป็นรากที่3ของเศษ1ส่วนด้วย135ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า1ถูกไหมเพราะว่าเลขข้างในเนี่ยมันน้อยกว่า1เลขน้อยกว่า1ถอดรากที่3ก็ยังคงน้อยกว่า1นะครับอันนี้คือข้อสรุปของ A ส่วน B ต้องน้อยกว่า1แต่ว่าในช้อยที่3เขาเขียนว่า A ส่วน B มากกว่า1งั้นช้อยที่3ก็ผิดไปเข้าใจไหมครับนะอันนี้ครูก็วิเคราะห์มาในแนวทางของตัวเลขที่มันเป็นเลขยกกำลังนะครับแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะเราไม่ต้องรู้ค่าเป๊ะๆหรอกแต่ว่าก็รู้บ้างนะครับรู้บ้างแล้วก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าเลขไหนมากกว่า1น้อยกว่า1นอกเหนือจากวิธีนี้แล้วก็จะมีวิธีอื่นๆอีกนะครับน้องๆลองพยายามหาวิธีวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะในทางที่ไม่ต้องหา AB นะครับอันนี้ครูก็หา AB ใช่ไหมที่ครูก็บอกมีอีกทางหนึ่งก็คือมันไม่ต้องหา AB ก็ได้น้องๆก็ลองวิเคราะห์หาทางดูนะครับอันนี้นำเสนอให้1วิธีดังนั้นหลักสำคัญของข้อนี้คืออะไรนะเวลาเจอโจทย์ที่เขาให้สเกลมาแบบนี้อ่านสเกลให้เป็นประโยชน์นะครับเอาจุดตัดจุดผ่านอะไรพวกนี้มาใช้ได้เพราะมันเป็นสเกลจริงอันที่สองก็คือเรื่องของเลขยกกำลังถ้าเกิดมันเป็นเลขที่อยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับถอดรากจะเยอะขึ้นยกกำลังจะลดลงแต่เวลายกกำลังต้องยกกำลังเต็มบวกนะครับอย่างถ้ายกกำลังลบมันฟลิปได้ใช่ไหมโอเคนะอ่ะนี่ก็คือโจทย์ข้อที่3ของแพท1ปี64หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับน้องๆ น่าจะพอทำได้บ้างนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะเอาความรู้ไปใช้ได้ก็จะดีใจมากนะฮะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารคลิปอัปเดตใหม่ๆนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ